ล้นฟ้าอิทธิฤทธิ์บุญญาบารมีเหนือกฎเกณฑ์สั่งเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาจะเลวชั่วช้าอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์ไรคำปิดชินได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสอพอล้างลิ้นคอยเลียเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจอยุธยาทำครอบงำครองเมืองเมื่อเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเปิดช่องวางทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักกินาทิพย์ประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอสักนากิโยติน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 บังคอทรมานร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองปวดช่องวางทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักกินาทิพย์ประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอสักกินากิโยติน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 บังคอทรมานสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการทางออกประเทศไทยได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งแล้วนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้นะครับไม่มีพี่ปูดไซส์นะครับมาออกเปิดรายการให้กับพวกเรานะครับผมเพียงดินรักไทยแล้วก็พี่เอกซันฟานครับเป็นคนมาเปิดรายการให้ครับพี่เอกครับครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ทางบ้านที่อยู่รอบโลกเลยนะครับพวกเรายังคงดำเนินการจัดรายการนปช. USA ต่อไปนะครับถึงแม้ว่าอาจจะขาดเพื่อนร่วมทางนะฮะไปหนึ่งท่านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอย่าลืมว่าอุดมการณ์ของพวกเรานั้นยังคงยึดมั่นที่จะฟันฝ่าต่อสู้เพื่อชำแหละสันดานคนที่อ้างตัวเองว่าเป็นคนดีนะฮะชำแหละสันดานคนที่อ้างว่าเป็นคนดีซึ่งคนดีพวกนั้นนะฮะนะฮะพยายามที่จะยัดเยียดสิ่งที่ไม่ดีให้กับผู้อื่นทั้งที่ความเป็นเพียงความเห็นต่างซึ่งความเห็นต่างนั้นแล้วก็ประเมินตัวเองว่าเป็นคนดีแล้วพอความคิดของคนอื่นนั้นก็ไปยัดเยียดความคิดของอื่นว่าเป็นคนไม่ดีนะคือคนพวกนี้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่เหนือคนอื่นนะความคิดของคนอื่นนั้นสู้ความคิดของตัวเองไม่ได้แล้วก็สร้างสวรรค์วิมานว่าตัวเองนั้นมีความวิเศษสุดมากกว่าผู้อื่นนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะพวกเราในฐานะคนไทยต้องต่อสู้เพื่อชำแหละสันดานที่แท้จริงของคนพวกนี้ออกมาให้ได้นะฮะวันนี้นะฮะมีอาจารย์ชูพงษ์และเรามีแขกรับเชิญนะฮะท่านดร.จรวงเรืองสุวรรณจะมาเข้าร่วมรายการกับพวกเราด้วยเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมแนะนำท่านผู้ฟังได้รู้จักกับท่านดร.จรวงเรืองสุวรรณครับเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับท่านพี่น้องผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับในรายการนปช USA เนี่ยก็มีปรากฏการณ์ใหม่ๆขึ้นมาหลังจากที่พี่วูดไซด์เนี่ยท่านได้
่ฝากฝังอุดมการณ์กับพวกเราเอาไว้แล้ววันนี้พี่วุฒิไซก็ได้หลับอย่างสงบแล้วนะครับเราพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านเนี่ยก็พร้อมที่จะดำเนินการแล้วก็สืบสานต่ออุดมการณ์สำหรับพี่น้องที่มีความหวังว่าประเทศไทยจะมีความยุติธรรมจะมีประชาธิปไตยที่เบ่งบานเกิดขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ประโยชน์สูงสุดนั้นจะต้องเป็นของพี่น้องประชาชนเสมอนะครับด้วยอุดมการณ์ที่ตั้งมั่นเหล่านี้เนี่ยเราทุกคนที่เป็นผู้รักประชาธิปไตยก็พร้อมที่จะดำเนินการแล้วก็ต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมให้กับสังคมไทยครับขอบคุณครับดร.จารุวงศ์นะครับท่านผู้ฟังครับเอาเป็นว่าที่กำลังถ่ายทอดตอนนี้นี่นะครับไม่ได้ถ่ายตัวผมไม่ได้อยู่ที่บ้านพี่บุตรไซส์นะครับกำลังจะเดินทางถ่ายสดจากล็อบบี้ของโรงแรมในมหานครนิวยอร์กนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะเดินทางไปถึงคงไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับเนื่องจากว่าวันนี้แน่นอนครับทางออกประเทศไทยภาคพิเศษแล้วคนพิเศษจริงๆท่านมารออยู่แล้วนะครับหลวงตาชูพงศ์หลวงตาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดร.เบนดิตครับสวัสดีตอนนี้เอาเป็นว่าตัวจริงหลวงตามาก่อนนะครับประเภทพวกเราที่เป็นนักจัดรายการประกอบก็จะตามมาทีหลังเอาว่ายกเวทีให้หลวงตาไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่ค่อยมาเจอกันนะครับครับโอเคครับขอบคุณครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับดร.เพียงดินแล้วก็สวัสดีครั้งคุณอเนกดร.จารุวงศ์แล้วก็ท่านผู้ฟังครับก็ขอเชิญเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยประจำวันที่8มกราคม2558วันนี้เป็นรายการพิเศษนะครับพิเศษจริงๆก็จะเรียกว่าเป็นรายการที่จัดเพื่อพี่บุตรไซโดยตรงนะครับก็หวังว่าพี่บุตรไซก็คงนะนอนฟังนอนยิ้มฟังอยู่แหละนะครับเพราะที่ผมบอกว่าพี่บุตรไซนอนยิ้มฟังอยู่นี่ก็เพราะว่าผมเข้าใจเอาเองนะครับแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้ต่างกันเพราะว่าผมเองเนี่ยก่อนหน้าที่พี่บุตรไซจะเสียเนี่ยวันนั้นเนี่ยผมอยากจะพูดอยากจะคุยกับพี่บุตรไซพี่บุตรไซเสียตอนนะกลางคืนตอนประมาณทุ่มเนี่ยแต่ตอนเช้าเนี่ยวันนั้นเนี่ยผมก็ติดต่อเข้ามาแต่ทราบว่าพี่บุตรไซเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลและทางคุณหมอก็บอกให้พักนะครับให้พักผ่อนให้เต็มที่ซึ่งคุณโรสก็แจ้งมาว่าตอนนี้ยังหลับอยู่แล้วก็ต้องให้พักผ่อนให้เต็มที่เพราะเพิ่งกลับมาแล้วก็เพิ่งได้เจาะท้องให้อาหารทางท้องช่องท้องผมก็ไม่อยากจะรบกวนเพราะว่าเกรงใจเพราะเข้าใจว่าต้องนอนพักให้เต็มที่เสียงยังไปอยู่นะครับถ้าเสียงยังไปช่วยโพสต์มาบอกด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ได้นะครับก็ได้ส่งข้อความไปถึงที่หน้าสกายของพี่บุตรไซบอกว่าผมไม่รู้จะหาคำพูดจะหาคำอะไรมาเขียนแทนอารมณ์ความรู้สึกรักและห่วงใยพี่บุตรไซและครอบครัวพี่บุตรไซได้มันจะไปหาคำพูดหาคำอะไรมาเขียนมาบรรยายมันหาไม่ได้แม้กระทั่งก่อนที่จะเข้ารายการวันนี้ก็เหมือนกันผมก็พยายามที่จะนึกที่จะหาคำพูดนะครับที่จะมาพูดมาบอกกล่าวให้รู้ว่าผมรักผูกพันห่วงใยพี่บุตรไซและครอบครัวพี่บุตรไซพี่โรสอย่างไรนั้นมันก็หาไม่ได้หวังว่าพี่บุตรไซและก็พี่โรสและก็ทุกคนพี่น้องเราในครอบครัวนปช USA เราก็คงจะมีหัวใจเดียวกันเรามีความรักความห่วงใยความผูกพันต่อกันนะตลอดไป
ก็อยากจะบอกพี่วุฒิไซว่าพี่หลับให้สบายเถอะนะเพราะว่าได้บุกเบิกได้ทำอะไรต่อมาอะไรมาเยอะแยะแล้วถึงเวลาเขาต้องการให้พี่พักผ่อนพี่ก็ต้องพักผ่อนไอ้พวกผมที่ยังเหลืออยู่นะและก็คุณโรดเองที่ต้องอยู่ต่อไปเนี่ยเราก็จะทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุดร่วมกับพี่น้องประชาชนภารกิจแห่งชีวิตของเรานั้นเราก็จะต้องปฏิบัติภารกิจแห่งชีวิตของเราต่อไปครับมนุษย์นั้นเขาให้เกิดมาให้เกิดมาเพื่อมาปฏิบัติภารกิจแห่งชีวิตแต่ละคนจะไม่เหมือนกันมีภารกิจไม่เหมือนกันแต่พวกเรานั้นรับภาระในการทำให้ได้สังคมใหม่ที่มันศิวิไลที่มันเป็นสังคมที่ก้าวหน้าเราต้องต่อสู้กับกระบวนการที่ล้าหลังเราต้องต่อสู้กับระบอบที่ล้าหลังซึ่งมันได้เต็มไปด้วยความสกปรกและความอยุติธรรมแน่นอนครับชีวิตคนอย่างพวกเรานั้นมันไม่ได้สบายมันจะต้องประสบกับความลำบากแน่นอนอันนี้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาใครก็ตามที่เกิดมาและมีภารกิจที่จะต้องต่อสู้กับเผด็จการเพื่อที่จะต้องโค่นล้มเผด็จการเพื่อที่จะต้องการสร้างสังคมใหม่ที่มันก้าวหน้ากว่านะจะต้องเหนื่อยยากลำบากเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่มันเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกับที่เราต้องมาทำกันอยู่ทุกวันนี้บางคนนะครับก็มีความรู้ระดับปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์ความรู้ระดับปริญญาโทปริญญาตรีและไม่มีปริญญาทั้งหลายรวมกระทั่งถึงพ่อค้าแม่ค้าในตลาดถึงแม้เราจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของวุฒิแต่ในภารกิจแล้วนั้นเรานะครับต่างก็มีภารกิจอันเดียวกันทั้งสิ้นพี่บุตรไซเป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมความยุติธรรมเพื่อความเสมอภาคเพื่อเสรีภาพของพี่น้องประชาชนและเพื่อให้ประชาชนมีอำนาจสูงสุดที่จะชี้ขาดได้ว่าประเทศนี้จะให้ใครขึ้นมาเป็นรัฐบาลสิ่งที่เราได้พูดได้คุยกันรวมทั้งหมดนั้นก็หมายความว่าเป็นภารกิจที่เราจะต้องร่วมมือกันเปลี่ยนระบอบการปกครองจากระบอบเผด็จการที่ล้าหลังเอาผู้ปกครองที่โหดเหี้ยมอมหิตและผู้ปกครองที่ล้าหลังที่เห็นแก่ตัวพวกนี้ออกไปไม่ให้เข้ามามีอำนาจในการปกครองและบริหารบ้านเมืองนี่คือภารกิจของเราเขาเรียกว่าเป็นภารกิจแห่งการเปลี่ยนระบบการปกครองครับพี่บุตรใจครับหวังว่าพี่บุตรใจนะครับคงจะได้มองเห็นสิ่งที่พวกเราได้รับภารกิจอันนี้ต่อไปและคงจะนะเป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเราตลอดไปนะครับผมและพี่น้องเราขอบอกพี่วุฒิไซว่าพี่โรสและทีมงานทั้งหมดของนพช. USA เราก็ยังอยู่ต่อไปและเราจะไม่ทอดทิ้งกันครับเอาละครับวันนี้เนื่องจากว่าเป็นรายการพิเศษเมื่อเป็นรายการพิเศษวันนี้ก็สิ่งที่ผมได้พูดได้คุยกับท่านวันนี้ก็หมายความว่าเป็นเรื่องพิเศษและก็เป็นเรื่องที่ผมจะพูดนะเพื่อให้พี่บุตรไซได้ยินได้ฟังด้วยสักพักหนึ่งคงไม่นานนะคุณอเนกดร.เพียงดินและดร.จรุวงศ์ก็จะมาสมทบด้วยนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างเดินทางเอาละครับเรามาเริ่มเข้ารายการทางออกประเทศไทยประจำวันที่8เดือนมกราคม2558
ก็นับว่าเป็นครั้งแรกในปี58วันนี้การที่เรานะครับได้รวบรวมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องปัญหาทางการเมืองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกกับท่านตรงๆว่าผมเองนั้นแทบจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นต่างๆที่เขาถกเถียงกันในวันนี้ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่านะครับผมไม่ให้ความสำคัญต่อเรื่องการบ้านการเมืองไม่ใช่แต่ก็เรียนตรงๆว่าที่ไม่ให้ความสำคัญกับประเด็นต่างๆที่กำลังถกเถียงกันเอาเป็นเอาตายนะที่คนอื่นก็ถกเถียงกันอย่างเอาเป็นเอาตายวันนี้บางคนเนี่ยก็ระบายออกซึ่งความโกรธและความแค้นนะไม่ว่าจะโกรธแค้นกับพวกที่กำลังร่างรัฐธรรมนูญหรือสร้างรัฐธรรมนูญเพราะว่าวันนี้เขากำลังสร้างรัฐธรรมนูญนะซึ่งผมบอกแล้วรัฐธรรมนูญนั่นคือเป็นเครื่องมือที่สะท้อนถึงระบอบนั่นเองนะวันนี้เขากำลังสร้างเครื่องมือที่สะท้อนให้เห็นว่าระบอบที่จะใช้ต่อไปดีนั้นอำนาจจากประชาชนนั้นแทบจะไม่เหลืออะไรไว้เลยหรือเรียกว่าไม่เหลือเลยก็ได้นายกรัฐมนตรีก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาจากการเลือกตั้งไอ้สสก็นะสร้างนะระบบออกมาจนเละเทะหมดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะทำให้ปวดหัวกันไปเปล่าๆหรอกจริงๆแล้วเจตนารมณ์มีอยู่นิดเดียวต้องการทำให้ระบบพรรคการเมืองอ่อนแอนะเนี่ยต้องการทำให้ระบบพรรคการเมืองอ่อนแอถามว่าทำไมเขาต้องการทำให้ระบบพรรคการเมืองอ่อนแอก็หมายความว่าทำให้ประชาชนอ่อนแอนั่นเองนะนี่คือเป้าหมายสูงสุดของเขาและวันนี้เขาก็ออกแบบอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับนะย้อนยุคย้อนหลังไปนายกรัฐมนตรีก็ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งสวก็ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งนะนะสสมาจากการเลือกตั้งแต่ไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคก็ได้นะไม่สังกัดพรรคไม่ว่าแต่ให้รวมกลุ่มกันได้อีกนะแล้วก็สสเขตก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสังกัดพรรคอีกได้สสไอ้ปาร์ตี้ลิสต์นะแล้วก็วันนี้ก็แบ่งออกมาเป็น8เขตกลุ่มจังหวัดกลุ่มบ้าบอก็แตกอะไรไม่รู้ทำไปทำมาเนี่ยนะครับจะหาเนื้อหาซึ่งมาสนับสนุนว่าต่อไปประชาชนจะมีอำนาจนะมากขึ้นหรือว่าเข้มแข็งขึ้นหรือว่าจะทำให้ประชาชนเข้าไปมีโอกาสมีส่วนร่วมในการปกครองในการบริหารบ้านเมืองมากขึ้นนั้นหาไม่ได้เลยมีแต่ตรงกันข้ามนะครับนี่คือเรื่องสาระต่างๆที่กำลังเถียงกำลังทะเลาะกันนะครับที่ผมบอกว่าไอ้ผมไม่ค่อยได้ติดใจไอ้เรื่องประเด็นพวกนี้แล้วเพราะผมพูดไว้ตั้งแต่ยึดอำนาจใหม่ๆก่อนยึดอำนาจแล้วว่าวันนี้ถ้าคงท่านคงจำที่ผมพูดนะครับได้ว่าพวกคสช.ยึดอำนาจเนี่ยนะใครจะสั่งให้มายึดอำนาจหรือให้ทำอะไรนั้นวันนี้เราแทบไม่ต้องพูดถึงกันแล้วนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังขนาดไหนอย่างไรเรารู้กันอยู่แล้วเอาเป็นว่าที่เขามายึดอำนาจเนี่ยที่ผมบอกว่าเขาเรียกว่าเขาเนี่ยมาปฏิรูปการเมืองนั้นเนี่ยมันถูกต้องแล้วครับไอ้ฝ่ายเผด็จการเขาเรียกว่าเขาจะเข้ามาแล้วมาปฏิรูปการเมืองตั้งสภาปฏิรูปการเมืองขึ้นมาเนี่ยนะที่เขาสร้างสภาปฏิรูปขึ้นมาเนี่ยถามว่าเขาพูดถูกไหมผมยืนยันมาหลายครั้งแล้วว่าเขาพูดถูกครับนี่คือการปฏิรูปถามว่าทำไมผมต้องมาพูดย้ำอยู่ตรงเนี้ยเหมือนกับบางคนบอกว่าโอ้ยพูดซ้ำพูดซากนี่แหละครับท่านผู้ฟังคำตอบก็คือว่าผมเห็นว่าคนไทยและสังคมไทยวันนี้สังคมไทยวันนี้ยังไม่ได้เข้าใจจริงๆในเรื่องของการปฏิรูปและในเรื่องของการปฏิวัติ
และมีความเข้าใจผิดพอได้ยินคำว่าปฏิรูปแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีจนบางคนไม่รู้ตัวเองนะไม่รู้ตัวเองบางคนเป็นถึงด็อกเตอร์ด้วยนะบางคนก็ไม่ได้เป็นด็อกเตอร์นะคือประเภทเดียวกันนี่ฮะผมถึงบอกว่ามันไม่ได้แบ่งกันที่ดีกรีนะเรื่องความรู้ความรับรู้ทางการเมืองนั้นนะมันไม่ได้ไปแบ่งกันตัวดีกรีที่ว่าคนนี้ได้ปริญญาเอกหรือคนนี้ได้ปริญญาตรีหรือคนนี้ไม่ได้ปริญญาทั้งมีปริญญาไม่มีปริญญาและมีปริญญาถึงปริญญาเอกเนี่ยโดยเฉพาะที่อยู่ฝ่ายเสื้อแดงหรือที่เรียกตัวเองว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนี่แหละต้องการให้ปฏิรูปการเมืองเรียกร้องและพูดเสมอว่าต้องปฏิรูปการเมืองต้องปฏิรูปกองทัพนะท่านผู้ฟังฟังให้ดีนะต้องปฏิรูปการเมืองต้องปฏิรูปกองทัพต้องปฏิรูปศาลต้องปฏิรูปองค์กรอิสระปฏิรูปไปหมดเลยวันนี้เขาปฏิรูปไปหมดเลยนะฮะท่านฟังให้ดีนะครับท่านผู้ฟังวันนี้เนี่ยคสช.เมื่อยึดอำนาจมาแล้วเนี่ยเขาปฏิรูปไปทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องการปฏิรูปครับเขาไม่ต้องการปฏิวัติครับสิ่งที่เขาทำวันนี้คือเขาทำรัฐประหารนะเขาทำรัฐประหารทำรัฐประหารเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อได้อำนาจเบ็ดเสร็จแล้วเขาปฏิรูปการเมืองนะปฏิรูปองค์กรอิสระปฏิรูปศาลปฏิรูปกองทัพเขาปฏิรูปหมดเลยนะครับถามว่าแล้วประเทศไทยก็คงจะได้แต่สิ่งดีๆยิ่งปฏิรูปทั้งหมดอย่างนี้ก็ต่อไปนี้ประเทศไทยก็จะได้แต่สิ่งดีๆใช่ไหมแต่ทำไมวันนี้คสช.พอเข้าไปไม่กี่เดือนเนี่ยรัฐธรรมนูญเอ่ยอะไรเอ่ยก็ออกมาดูแล้วเนี่ยมันมีแต่เรื่องเลวร้ายทั้งนั้นเรื่องล้าหลังทั้งนั้นถ้าถามผมผมก็ต้องตอบว่านี่ไงคือการปฏิรูปล่ะดังนั้นท่านผู้ฟังครับรายการของเราไม่ใช่รายการฟังเอามันและก็ไม่ใช่รายการที่จะด่าพ่อล่อแม่ใครอย่างเดียวนะบางครั้งเราก็มีเหมือนกันไม่ใช่ไม่ได้ด่านะด่าเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ด่านะไม่ได้ด่ากันพร่ำเพรื่อรายการของเราเป็นรายการที่พูดคุยอธิบายกันเพื่อให้เข้าใจถึงแก่นแท้ถึงต้นเหตุสาเหตุถึงรากเหง้าของปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่เกี่ยวกับปัญหาในทางการเมืองซึ่งผมรวมว่านี่คือปัญหาหลักของประเทศไทยรายการของเราเป็นรายการที่หาทางออกให้กับประเทศไทยตามชื่อรายการที่เรียกว่ารายการทางออกประเทศไทยนะครับดังนั้นเนี่ยรายละเอียดปลีกย่อยที่ท่านกำลังเถียงกำลังทะเลาะกำลังด่าพวกมันอยู่เนี่ยนะฮะว่าพาประเทศย้อนหลังไปถึงนะล้าหลังไปอีกกี่สิบปีกี่สิบชาติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังผมขอสรุปตรงนี้เพื่อทำความเข้าใจกับท่านอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ซึ่งเมื่อก่อนเคยพูดมาแล้วแต่เนื่องจากว่าวันนี้ผมได้รับคำถามมากมายเหลือเกินผมก็สรุปได้ว่าท่านยังไม่เข้าใจคำว่าปฏิรูปนะครับและเข้าใจนะเข้าใจเรื่องปฏิรูปผิดไปครับเข้าใจว่าเมื่อไรจะปฏิรูปผิดไปครับไทมิ่งหรือว่านะเวลาไหนที่ควรจะปฏิรูปเวลาไหนควรจะปฏิวัติอันนี้แหละครับเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันซึ่งผมไม่ได้พูดมาก่อนลักษณะเอามารวมสองตัวเนี่ยปฏิรูปกับปฏิวัติในปัจจุบันอันไหนถูกอันไหนผิดและปฏิรูปวันนี้นั้นพูดในรายการพิเศษพูดในรายการนะครับท
างออกประเทศไทยในวาระพิเศษให้กับพี่พุทธไซฟังในคืนนี้การปฏิรูปและเจตนารมณ์ของการปฏิรูปเราก็รู้อยู่แล้วว่าปฏิรูปแล้วนะทำให้ดีขึ้นครับไม่ได้ทำให้เลวลงความหมายตรงๆคือทำให้ดีขึ้นไม่ได้ทำให้เลวลงนะครับหมายความว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่แล้วนะทำให้ดีขึ้นอาจจะดูสวยงามขึ้นหรืออะไรขึ้นก็แล้วแต่เหมือนกับนะเฟอร์นิเจอร์ท่านมีเฟอร์นิเจอร์ท่านปฏิรูประบบเฟอร์นิเจอร์ก็จะได้เฟอร์นิเจอร์นะที่มันดูดีขึ้นนะนี่ผมเปรียบเทียบจากวัตถุให้ท่านเห็นแต่ถ้ามาในทางการเมืองแล้วท่านผู้ฟังครับท่านฟังให้ดีๆนะนี่แหละคือหัวใจสำคัญแหละวันนี้ที่เราจะขุดออกมาพูดกันก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องรายละเอียดที่ท่านกำลังทะเลาะกันหน้าเขียวอยู่เนี่ยมาพูดถึงเรื่องเฟอร์นิเจอร์ถ้าท่านปฏิรูปเฟอร์นิเจอร์ไอ้เฟอร์นิเจอร์เก่าๆมันเหลาเยแล้วอะไรแล้วปฏิรูปใหม่ทำให้ท่านได้เฟอร์นิเจอร์ที่ดีสวยงามนะน่านั่งน่าใช้แต่ถ้ามาปฏิรูปการเมืองนะครับมันต้องดูก่อนว่าปฏิรูปการเมืองกับปฏิรูปเฟอร์นิเจอร์นั้นมันเหมือนกันหรือไม่ความรู้สึกเราบอกว่าปฏิรูปคือได้ของดีกว่าแน่นอนนี่คือความเข้าใจผิดอย่างมหันต์เพราะว่าจะไปใช้กับเรื่องอื่นนั้นไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามาใช้กับการเมืองแล้วต้องดูว่าเวลานี้เนี่ยเราควรจะปฏิรูปหรือไม่คำว่าปฏิรูปนั้นหมายความว่าไอ้ของเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยเอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทำให้มันดูดีขึ้นการเมืองที่มันมีอยู่แล้วมาปฏิรูปทำให้ดูดีขึ้นถามว่าการเมืองวันนี้เนี่ยมันเป็นการเมืองแบบไหนถ้ามันเป็นการเมืองแบบประชาธิปไตยการปฏิรูปวันนี้ถูกต้องครับปฏิรูปยังไงมันก็จะได้ประชาธิปไตยมากขึ้นปฏิรูปอย่างไรมันก็จะได้ประชาธิปไตยที่ดูสวยงามมากขึ้นปฏิรูปอย่างไรมันก็เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเพราะว่าไอ้ของที่มันมีอยู่ตั้งอยู่นั้นคือตัวประชาธิปไตยเมื่อประเทศได้ประชาธิปไตยแล้วคุณปฏิรูปประชาธิปไตยถ้าวันนี้เราได้ประชาธิปไตยแล้ววันนี้ปฏิรูปการเมืองนั้นเราจะได้ประชาธิปไตยที่ดูดีขึ้นนะดูสวยงามขึ้นและมีประโยชน์มากขึ้นดังนั้นคนของฝ่ายประชาธิปไตยนั่นจะได้ประโยชน์จากการปฏิรูปการเมืองแต่ในทางกลับกันครับถ้าวันนี้เนี่ยถ้าการเมืองไทยมันเป็นเผด็จการที่เราเรียกว่าเป็นระบอบเผด็จการราชาธิปไตยการปฏิรูปการเมืองวันนี้ระบอบเผด็จการราชาธิปไตยจะได้ประโยชน์มากขึ้นจะดูดีสวยงามมากขึ้นการที่เผด็จการดูสวยงามมากขึ้นและฝ่ายเผด็จการจะได้ประโยชน์มากขึ้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าฝ่ายประชาธิปไตยยิ่งไม่ได้ประโยชน์หรือว่าสูญเสียประโยชน์มากขึ้นนั่นเองเพราะอีกฝ่ายหนึ่งได้อีกฝ่ายหนึ่งต้องเสียถ้าเผด็จการได้ประชาธิปไตยต้องเสียดังนั้นวันนี้ที่เราเรียกว่าปฏิรูปการเมืองและเขาก็เรียกว่าปฏิรูปการเมืองบังเอิญมาไปตรงกันเราก็อยากให้ปฏิรูปการเมืองเขาก็สนองตัณหาให้เราว่านี่ไงกูปฏิรูปให้แล้วไงกูตั้งสภาปฏิรูปมึงไม่เห็นเลยแต่นี่แหละครับที่บอกว่าเราจะให้การปฏิรูปนั้นน่ะได้ประโยชน์หรือว่าเสียประโยชน์ต้องดูว่านะยุคนั้นเวลานั้นมันเป็นระบบการปกครองแบบไหนวันนี้ถ้ายังเป็นระบบการปกครองแบบเผด็จการราชาธิปไตย
ยิ่งปฏิรูปมากเท่าไหร่ฝ่ายประชาธิปไตยยิ่งตายมากขึ้นยิ่งชิบหายมากขึ้นและยิ่งความเสียหายให้กับฝ่ายประชาธิปไตยมากขึ้นดังนั้นสรุปตรงนี้เอาไว้ก่อนเพื่อเป็นหลักสำคัญนะครับที่จะมาพิจารณาในเรื่องต่อไปว่าการปฏิรูปการเมืองคราวนี้ปฏิรูปกองทัพปฏิรูปองค์กรอิสระปฏิรูปศาลปฏิรูปทั้งหมดที่เป็นผลจากการยึดอำนาจของประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อ22พฤษภาคมปี57และเข้ามาทำการปฏิรูปในทุกๆด้านในวันนี้นั้นจะส่งผลร้ายถึงฝ่ายประชาธิปไตยจะส่งผลร้ายถึงประชาชนและประเทศชาติอย่างมากมายนี่คือข้อสรุปครับและก็ต้องเรียนให้ท่านทราบว่าเวลานี้ไม่เหมาะที่จะปฏิรูปเพราะว่าประเทศไทยเรามีการปกครองแบบเผด็จการราชาธิปไตยยิ่งปฏิรูปมันก็ยิ่งจะเป็นเผด็จการมากขึ้นวิธีแก้คือต้องปฏิวัติครับปฏิวัติคือจะต้องเอาระบอบเผด็จการออกไปหรือเขาเรียกว่านะยกเลิกระบอบการปกครองแบบเผด็จการราชาธิปไตยต้องเอาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมานี่คือต้องการปฏิวัติครับดังนั้นวันนี้ในประเทศไทยนั้นจึงไม่ใช่สถานการณ์ที่ไปเรียกร้องให้ปฏิรูปแต่ต้องเป็นสถานการณ์ที่เรียกร้องให้ปฏิวัติหรือให้เปลี่ยนระบอบจึงจะถูกต้องบางคนบอกว่านะก็จะไปเรียกร้องให้เปลี่ยนระบอบเขาไม่ยอมเปลี่ยนล่ะจะทำอย่างไรอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งครับอันนั้นหมายความว่าจะทำอย่างไรให้มีการเปลี่ยนระบอบอันนั้นเราก็ไปว่ากันแต่อันดับแรกเลยบอกแล้วว่าก่อนที่จะไปพูดในรายละเอียดถ้าไม่เข้าใจประเด็นตรงนี้แล้วพูดแล้วเนี่ยนะมันจะวกไปวนมามันจะอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมตรงไหนครับเหมือนกับพวกเราวันนี้หลายคนปวดเสียนเวียนเกล้าปวดหัวความดันขึ้นโมโหแล้วก็เครียดแค้นกันนะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่เดิมเพราะอะไรเพราะหาทางออกไปเจออยู่ๆจะไปบอกว่าอยากจะได้รัฐธรรมนูญนะอยากได้นายกที่ต้องมาจากการเลือกตั้งส.ส.มาจากการเลือกตั้งส.ว.ต้องมาจากการเลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยนะไม่จำเป็นที่จะต้องเอาไปให้โปรดเกล้าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอะไรต่างนะท่านมีแต่ต้องการอย่างนั้นนี่นะครับเพราะว่าความไม่เข้าใจฮะทำให้ท่านเครียดวันนี้เครียดมากโกรธมากนะบางคนก็เครียดแค้นสารพัดเนี่ย เพราะท่านไปมีความหวังกับการปฏิรูปการเมืองไงผมฝากถึงนักวิชาการนะนักวิชาการเองมีบทบาทมีฐานะสำคัญโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่สอนอยู่ในมหาลัยเนี่ยมีความสำคัญมากเวลาจะบอกกับนักเรียนนักศึกษาควรจะบอกให้หมดควรจะบอกให้หมดว่าการปฏิรูปใช้ได้ต่อเมื่อประเทศเรานั้นได้ประชาธิปไตยแล้วจึงปฏิรูปการเมืองได้แต่ถ้ามาปฏิรูปการเมืองในระบอบเผด็จการมันยิ่งทำให้หนักขึ้นเหมือนกับกำลังเป็นอยู่นี่แหละนี่คือความจริงครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ประเทศไทยต้องปฏิวัติไม่ใช่ปฏิรูปและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไอ้เรื่องนะที่กำลังเถียงกันหน้าเขียวกันอยู่เนี่ยและเถียงยังไงเนี่ยมันไม่ฟังหรอกอย่างไอ้คำดูนสิทธิสมานอย่างเงี้ยมันคิดหรือว่ามันจะมาฟังเด้อเพราะว่ามันเตรียมการกันมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะเข้าไปปฏิรูประบอบเผด็จการราชาธิปไตยเอาไว้เป็นเครื่องมือให้พวกมันได้ทำมาหากินนะร่วมมือกับนายทุนผูกขาดนะร่วมมือกับครอบครัวของกษัตริย์หรือครอบครัวมเหดลคณะทำงานบุคลากรทั้งหมดที่มันตั้งขึ้นมาไม่ว่าจะอยู่ในสภาปฏิรูปคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญหรือองค์กรต่างๆที่มันตั้งขึ้นมาหลังจากที่ยึดอำนาจนี้
ล้วนแต่จะตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะไปสร้างเครื่องมือกลไกกติกาเอาไว้เพื่อป้องกันรักษาระบอบเผด็จการราชาธิปไตยให้อยู่ให้ยาวนานต่อไปให้ยาวนานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการทำลายฝ่ายประชาธิปไตยไม่ให้ฝ่ายประชาธิปไตยนั้นเติบโตขึ้นมาได้นี่เราต้องเข้าใจถึงเจตนารมณ์นะความมุ่งหมายที่แท้จริงของเขาดังนั้นถ้าเรารู้ถึงเจตนารมณ์ความมุ่งหมายของเขารู้ถึงเป้าหมายที่ชัดเจนของฝ่ายเขาแล้วนั้นเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลามาปวดหัวกับเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญกับเรื่องนะเรื่องการเลือกตั้งเรื่องอะไรต่อมีอะไรนะครับเราจะเหลืออยู่แค่ปัญหาเดียวปัญหาเดียวคือทำอย่างไรเราถึงจะได้ประชาธิปไตยนี่นะครับพอเราถึงบางอ้อว่าทำอย่างไรถึงจะได้ประชาธิปไตยแล้วเราก็ลงมือทำกันแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้ประชาธิปไตยแต่ไอ้ที่ผ่านมานั้นน่ะท่านไม่ได้ลงมือกันทำเพื่อให้มันได้ประชาธิปไตยที่ผ่านมานั้นท่านลงมือทำกันเพื่อให้ได้เป็นรัฐบาลเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งและวันนี้นะครับด้วยความที่ฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยไม่ได้มีวิธีการหรือว่ายุทธวิธีที่เหนือกว่าฝ่ายเขานะครับรอสักพักเลยนะครับที่มาถึงแล้วผมจะเอาให้จบในตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อนะเราไม่ได้มีวิธีการไม่ได้คิดวิธีการที่จะเอาชนะฝ่ายเผด็จการเราคิดแค่จะเอาชนะแค่การเลือกตั้งในขณะเดียวกันฝ่ายเผด็จการเขาเห็นแล้วว่าอุปสรรคสำคัญนะของเขาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเจ้าของอำนาจเขามีกองทัพอันเกรียงไกรเอาไว้ใช้เป็นเครื่องมือมีศาลนะซึ่งสามารถนะตัดสินให้ดำเป็นขาวขาวเป็นดำได้เป็นเครื่องมือยังไม่พอเพราะว่าอยู่ในโลกปัจจุบันนี้นั้นถ้าหากว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจะทำให้สังคมโลกนั้นติฉินดินทาและจะเป็นเงื่อนไขให้นานาชาติและสังคมโลกนั้นบีบหรือบอยคอตได้แต่ครั้งจะปล่อยมีการเลือกตั้งแบบที่เลือกทีไรประชาชนก็ชนะทุกทีแล้วล่ะก็จะทำให้การปกครองประเทศทำให้ปกครองยากขึ้นดีไม่ดีต่อไปประชาชนมันจะขึ้นมาเป็นใหญ่ทำให้ประชาธิปไตยมันเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงดังนั้นไอ้วิธีการที่เลือกทีไรประชาชนชนะทุกทีจะต้องทำลายจะต้องสร้างการเลือกตั้งแบบใหม่ที่เลือกทีไรประชาชนก็แพ้ทุกทีฝ่ายอำมาตย์ฝ่ายเผด็จการก็จะชนะทุกทีนี่คือสิ่งที่เขาคิดและกำลังทำอยู่ครับวันนี้ทั้งหมดนั้นเขารวมศูนย์ไปที่การเลือกตั้งการเลือกตั้งครับวันนี้เขากำลังสร้างเครื่องมือกลไกทั้งหมดเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งถามว่าทำไมฝ่ายเผด็จการนะมันไม่กลัวเลือกตั้งหรือมันกลัวเลือกตั้งแบบเก่าแบบเดิมที่เลือกทีไรเพื่อไทยชนะเลือกทีไรประชาชนชนะนั่นเขากลัวครับเขาถึงต้องยึดอำนาจและทำลายการเลือกตั้งแบบนั้นลงไปแต่วันนี้เขารวมศูนย์ครับท่านผู้ฟังครับเสียงทางดวงตาหายไปนะครับตอนนี้พี่อเนกนะครับดร.จารุวงศ์
และผมเพียงดินนะครับมาถึงที่บ้านพี่บุตรไซส์แล้วครับสำนักงานใหญ่ของนปช USA นะครับก็เดี๋ยวรอหลวงตานะครับให้หลวงตาพูดให้จบแต่ว่าช่วงที่หลวงตายังนะยังสัญญาณเน็ตมีปัญหานี่นะครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องที่อยู่หน้านปช USA นะครับก็เมื่อวานนะครับได้ไปนะทำบุญนะครับพิธีฮะอุทิศส่วนกุศลให้พี่บุตรไซส์กันแล้วก็เห็นว่าไปกันครบหน้านะครับพี่น้องที่นะไม่สามารถจะไปได้ก็ได้ส่งพวงหรีดไปนะครับซึ่งได้อ่านได้ดูแล้วเนี่ยก็ครบหน้าครบตากันนะครับก็รวมทั้งพี่น้องที่อยู่หน้าซีบอกพวกเราที่อยู่กันมานานนะครับพวงหรีดของนปช USA นะครับพี่น้องแถวนิวยอร์กก็ไปอยู่ที่นั่นครบรวมทั้งพี่น้องร่วมอุดมการณ์ที่อยู่ทั่วโลกด้วยนะครับแต่ที่จริงหลวงตาพูดวันนี้ในเรื่องของการเปลี่ยนระบอบนะครับเป็นหัวใจของรายการตรงนี้เลยนะครับทางออกประเทศไทยที่พี่บุตรไซส์แล้วก็หลวงตาได้จัดกันมานั้นนะครับแล้วพี่น้องร่วมอุดมการณ์ที่นปช USA ได้ร่วมจัดกันมานั้นก็หนีไม่พ้นคำว่าประเทศไม่มีปัญหาทางออกของประเทศคือต้องเปลี่ยนระบอบนะครับแล้วนี่คือสิ่งที่หลวงตาได้ร่วมทำงานกับพี่บุตรไซส์แล้วก็พวกเรากันมาตลอดวันนี้หลวงตาได้มาย้ำนะครับว่าที่จำเป็นต้องเปลี่ยนระบอบนะครับก็ยังต้องยืนยันอยู่แล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเผด็จการนะครับพยายามที่จะยัดเยียดระบอบใหม่นะครับแปลงร่างของระบอบใหม่ให้กับให้พวกเรานั้นหลงเล่นตามและโดยเฉพาะยิ่งนะครับถ้าเรายังไปหลงเล่นเกมเขานะครับแทนที่จะเปลี่ยนระบอบไปยอมรับการเลือกตั้งนี่หลวงตาพูดเหมือนตรงนี้นะครับแล้วก็สัญญาณหายไปนะครับตอนนี้ยังกำลังเรียกไปอยู่นะครับกำลังหลวงตายังไม่ได้ยินนะครับตอนนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าครับออกมาคนละเครื่องนะครับเข้าคนละเครื่องนะครับตอนนี้ทางเทคนิคนะครับที่โรสกำลังดำเนินการอยู่นะครับวันนี้ก็เสียงไปยังครับหลวงตามาแล้วนะครับโอเคครับเชิญต่อเลยครับหลวงตาสัญญาณหลุดอีกแล้วครับสัญญาณหลุดนะครับไม่ทราบว่าจะเป็นด้วยเหตุใดนะครับครับก็ให้ทางพี่โรสนะครับติดต่อไปเรื่อยๆไม่ทราบว่าตอนนี้สัญญาณเราเนี่ยพี่น้องหน้าซีบ็อกซ์นะครับไม่ทราบว่าเสียงผมไปอยู่หรือเปล่านะครับหายหมดเลยว่างั้นนะครับใครขึ้นบ้านเอานะครับอะไรเนี่ยลองดูนะครับเราให้แน่ใจว่าสัญญาณไปนะครับเดี๋ยวรอหลวงตามาสรุปปิดท้ายให้จบแล้วเดี๋ยวก็จะมีความเห็นของพี่อเนกนะครับแล้วก็ดร.จารุวงศ์ในประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนระบอบผมว่าเอาให้ต่อเนื่องกันก็ดีเหมือนกันว่าเราเห็นกันอย่างไร Hello? วันนี้ปรากฏการณ์ Hello? อย่างนี้แล้วต่อไปจะเป็นอย่างไร Hello? ได้ยินไหมครับดร.ครับครับครับได้ยินครับอาจารย์ครับต่อเลยไหมครับครับครับอาจารย์เชิญต่อให้จบเลยครับครับคือผมจะต้องสรุปตรงนี้ให้ชัดเจนกันว่าวันนี้เขาทำทั้งหมดเขาสร้างกฎเกณฑ์กติกาทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะนำไปสู่การเลือกตั้งนะครับที่ผมมาพูดอย่างนี้เนี่ยบางท่านอาจจะงงเอ๊ะทำไมผมนะมาบอกว่าไอ้พวกเผด็จการมันต้องการเลือกตั้งหรือไอ้คสช.มันต้องการเลือกตั้งหรือแล้วพวกนี้ไปล้มการเลือกตั้งทำไมนี่นะครับผมมาอธิบายท่านมาแล้วนะว่าทำไมเขาถึงต้องไปล้มนะเอาละครับนะเขาต้องการเลือกตั้งครับแต่เขาสร้างกฎเกณฑ์กติกาขึ้นมาใหม่เพื่อให้การเลือกตั้งนั้นมันกลายเป็นคุณกับฝ่ายเขานี่คือประเด็นที่หนึ่งแล้วก็นะที่บอกว่าเป็นคุณกับฝ่ายเขานั้นเพราะอะไรครับเพราะการยึดอำนาจนั้นทั้งต่างประเทศก็ร่วมกันบอยคอตวันนี้ท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับและก็มีการโต้ตอบจากประเทศในค่ายของประชาธิปไตยนั้นไม่ว่า EU ไม่ว่าอเมริกาไม่ว่าออสเตรเลียเขาก็ไม่เอาด้วยจะปลดเงื่อนไขพวกนี้ได้นั้นก็ต่อเมื่อได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแน่นอนแล้วครับเขายอมเสียในตอนนี้เสียงยังไปใช่ไหมครับดร.ครับครับยังมาครับอาจารย์เสียงยังไปอยู่ใช่ไหมครับครับเสียงดังฟังครับผมว่าต่อไปนะครับครับเขายอมเสียนะครับจังหวะในตอนที่เขายึดอำนาจในการที่เขาทำรัฐประหารแต่ในขณะเดียวกันนั้นนะครับเขาก็จะลากยาวไปนานไม่ได้ด้วยเหตุสำคัญ2ประการประการแรก
นะครับเขาจะต้องลดแรงบีบคั้นจากนานาชาติลงมาด้วยการให้การเลือกตั้งโดยเอาการเลือกตั้งนี่แหละครับเข้ามาประการที่สองการยึดอำนาจกว่าจะมีการเลือกตั้งนั้นเศรษฐกิจและธุรกิจพังพินาศย่อยยับโดยเฉพาะบริษัทระดับกลางนะระดับกลางระดับใหญ่ก็ตามที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นระดับผูกขาดตอนนี้พังพินาศหมดแล้วครับในขณะที่ธุรกิจในขณะที่เศรษฐกิจคนอื่นพังพินาศนั้นไอ้กลุ่มผูกขาดไม่ว่าจะเป็น CP ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเบียร์ช้างแล้วก็เครือทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้พังตามหรอกครับเพียงแต่ว่ามันขาดทุนกำไรลดกำไรลงไปแต่มันเป็นโอกาสอันดีที่คนพวกนี้ได้เข้าไปฮุบกิจการนะด้วยวิธีการนะไปเที่ยวซื้อมาอย่างถูกดังนั้นในการที่เขายึดอำนาจในช่วงนี้เนี่ยเศรษฐกิจพังคนอื่นพังนั้นเขาก็นะครับเข้าไปซื้อกวาดเอามาไว้เข้าไปอยู่ในเครือข่ายการผูกขาดเขาทำให้การผูกขาดเขานั้นนะใหญ่โตมากขึ้นพอเขายึดธุรกิจเข้าไปมากขึ้นทุกครั้งที่มีการยึดอำนาจทุกครั้งที่เศรษฐกิจธุรกิจพังเขาก็จะมีธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือลักษณะของกลุ่มผูกขาดไม่ว่าจะเป็น CP ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นธนาคารต่างๆท่านก็เห็นอยู่แล้วพอหลังจากที่เขาฮุบเอากิจการต่างๆภายใต้การซื้อด้วยวิธีถูกๆไปได้แล้วเขาก็ใช้การเลือกตั้งนี่แหละครับกลับมาใหม่ให้มีการเลือกตั้งให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งใหม่เศรษฐกิจก็จะฟื้นตัวขึ้นมาเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ก็ไม่มีใครได้หรอกครับเขาได้ครับถ้าเห็นได้ยังไงคนอื่นตายนะเขาเข้าไปซื้อพอเศรษฐกิจฟื้นเขารวยอีกดังนั้นท่านไม่ต้องกลัวว่าเขาไม่ให้เลือกตั้งหรอกนะแต่วันนี้ผมรีบมาบอกก่อนเลยว่าสองเรื่องใหญ่ๆที่ฝ่ายประชาธิปไตยได้เรียกร้องวันนี้เขาเรียกว่าเรียกร้องไปเข้าทางตีของฝ่ายเผด็จการราชาธิปไตยสองเรื่องหนึ่งเรียกร้องให้ปฏิรูปการเมืองผมได้อธิบายไปชัดเจนแล้วว่ายิ่งเรียกร้องให้ปฏิรูปการเมืองยิ่งชิบหายหนักเพราะเป็นการปฏิรูปภายใต้ระบอบเผด็จการอย่างที่เห็นสองเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งนะยิ่งเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งภายใต้ระบบเผด็จการและภายใต้กฎเกณฑ์กติกาวิธีการเลือกตั้งแบบของเผด็จการที่เขาทำมาที่ผมเรียกว่าการเลือกตั้งเนี้ยไปต่ออายุให้เขาให้เขาแข็งแรงขึ้นเอายาบำรุงไปให้เขาถ้าเห็นไหมครับพอหลังจากเลือกตั้งแล้วคราวนี้เนี่ยการบอยคอรดประเทศไทยก็เขาจะเลิกบอยคอรดทำให้แรงกดดันลดลงฝ่ายเขามีแต่พลังมากขึ้นเศรษฐกิจที่กำลังพังก็จะฟื้นตัวมาฝ่ายเขาก็จะได้มากขึ้นดังนั้นการเรียกร้องให้ปฏิรูปการเมืองการเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งโดยที่เราไม่ได้เปลี่ยนระบอบนั้นจึงเป็นหนทางแห่งหายนะของฝ่ายประชาธิปไตยนะเรียกว่าประชาธิปไตยแบบนะแบบเด็กๆนะครับหรือเรียกว่าแบบไร้เดียงสานักประชาธิปไตยแบบไร้เดียงสาเนี่ยอันตรายกว่านะอันตรายนะครับเพราะว่าไปเรียกร้องให้ไปเข้าทางตีนเขาดังนั้นปีใหม่แล้ววันนี้พูดในรายการพิเศษให้พี่หุ่นใจฟังวันนี้ก็ต้องพูดกันหนักหนักแรงแรงนะและพี่หุ่นใจผมเชื่อว่าชอบนะไอ้นักประชาธิปไตยไร้เดียงสาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งภายใต้ระบอบเผด็จการกติกาของเผด็จการและเรียกร้องให้ปฏิรูปการเมืองภายใต้ระบอบเผด็จการเนี่ยนี่แหละครับคือการไร้เดียงสาดังนั้นวันนี้ฝากไปถึงพี่น้องทุกท่านทางออกของประเทศไทยนั้นในนาทีนี้ทางออกของประเทศไทยภายใต้ระบอบเผด็จการราชาธิปไตยไม่ใช่เรียกร้องให้มีการเลือกตั้ง
และก็ไม่ใช่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปมีเรื่องเดียวคือเรียกร้องและต่อสู้และกระทําทุกวิถีทางเพื่อให้มีการเปลี่ยนระบอบเท่านั้นครับนะก่อนที่จะไปพูดในเรื่องอื่นต่อไปนะครับนะมีคนถามมาเยอะนายชวนนะถามว่านายชวนบอกว่าประชาชนคนไทยไม่เข้าใจเรื่องประชาธิปไตยจริงหรือไม่นะนายกปูและเรียกร้องความยุติธรรมวันนี้ทำไมอะไรอย่างโอ้ยถามกันมาเยอะแยะหมดเดี๋ยวผมตอบให้แต่ตอนนี้เนี่ยบอกแล้วว่าก่อนที่จะเข้าไปถึงในรายละเอียดในเรื่องอื่นๆนั้นผมจำเป็นวันนี้เริ่มศักราชใหม่ของปี58ปี58ผมถือว่าเป็นปีที่เราจะต้องนำสู่การปฏิวัตินำสู่การเปลี่ยนระบอบแล้วเราจะไม่ช้าและเราจะไม่ประนีประนอมกับใครในลักษณะนะครับที่ไปต่ออายุให้กับฝ่ายเผด็จการอีกต่อไปอีกแล้วใครจะมากับเราสักกี่คนเราไม่สนหรอกครับเพราะว่าเรามีแต่บอกความจริงให้บอกสัจธรรมให้ใครจะเอาหรือไม่เอาก็แล้วแต่เราไม่ว่าแต่ปี58เนี่ยเราจะต้องพูดความจริงกัน 100% ทั้งหมดและไม่เกรงว่านะประชาธิปไตยนะประชาธิปไตยจะโกรธนะครับถ้าฝ่ายประชาธิปไตยโกรธก็โกรธได้ไม่มีปัญหานะเสียงหายไปแล้วครับหลวงตาเขาว่าอย่างนั้นดร.ขวากดูด้วยนะดร.ก็บอกเสียงหายไปแล้วครับเรากำลังผมอัดเสียงไว้เรื่อยๆนะครับแต่เสียงมีปัญหานะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรอาจารย์พูดไปได้ครับท่านผู้ฟังครับนี่นะครับหลักสำคัญวันนี้และก็เป็นของขวัญปีใหม่และก็พูดในรายการพิเศษของพี่วุฒิไซวันนี้ผมจะต้องเค้นนะเอาแก่นแท้ของการต่อสู้ของความคิดนะของฝ่ายเราก็ฝ่ายเผด็จการออกมาขอบอกว่าการเรียกร้องให้ปฏิรูปวันนี้มันผิดครับนะมันจะต้องเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนปฏิวัติหรือเปลี่ยนระบบการเรียกร้องนะครับให้เลือกตั้งในวันนี้นั้นเป็นการไปช่วยต่ออายุให้ฝ่ายเผด็จการไปช่วยลดแรงเสียดทานให้กับฝ่ายเผด็จการจะต้องบอยคอตการเลือกตั้งนะครับไม่เอาด้วยกับการปฏิรูปของฝ่ายเผด็จการและไม่เอาด้วยกับวิธีการเลือกตั้งและกติกาการเลือกตั้งภายใต้ระบอบเผด็จการจะต้องบอยคอตเผด็จการจะต้องบอยคอตการเลือกตั้งนะครับนี่นะครับคือยุทธวิธีที่จะนำมาใหม่ไม่ใช่เวลาเขาให้ไปเลือกตั้งคราวนี้จะไปเลือกตั้งแต่คราวนี้เสื้อแดงฝ่ายประชาธิปไตยจะต่อสู้โดยการไม่เข้าร่วมการเลือกตั้งภายใต้กติกาและรัฐธรรมนูญเผด็จการนะสนุกครับสนุกแน่ปีนี้สนุกแน่นะเอาละครับผมให้ทางดร.ทางคุณอเนกและดร.จรุวงศ์ซึ่งมาถึงแล้วนะครับรับต่อไปและเดี๋ยวผมก็ค่อยจะว่าต่อไปในเรื่องการเมืองนะครับเชิญครับดร.เชิญครับ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 อาจารย์ชูพงศ์ครับก็มีปัญหาเรื่องเทคนิคนิดหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็นับว่าเป็นวันแรกที่พวกเราได้เข้ามาเริ่มดำเนินรายการในสถานีวิทยุนปช USA ส่วนท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามฟังนั้นไม่ต้องห่วงนะฮะคือทางสถานีของเรานั้นได้บันทึกเทปทั้งหมดไว้แล้วซึ่งเราจะเปิดรีรันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ชูพงศ์เป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาร่วมรายการเป็นประจำทุกครั้งวันนี้ทีมงานนปช. USA เป็นทีมงานชุดใหม่แต่หน้าเก่าๆซึ่งพวกเราก็ได้ร่วมกันต่อสู้กันมานะฮะทั้งที่ทั้งนั้นเราก็ไม่ทอดทิ้งกันถึงแม้ว่าเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของเราต้องจากพี่น้องประชาชนนะที่มีอุดมการณ์เดียวกันไปแต่พวกเราเองก็พยายามที่จะสานงานนี้ต่อซึ่งเราเองเราก็วันนี้ได้เดินทางมาจากแคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโกมาเป็นประธานในการจัดงานศพให้เพื่อนร่วมอุดมการณ์ของเรานะฮะก็ไม่มีใครฮะก็มีกันอยู่แค่นี้เห็นหน้ากันอยู่แค่นี้เมื่อเพื่อนจากไปนะเราเองเราก็ไม่ทอดทิ้งกันนะฮะจะในขณะที่อยู่กันเราก็ดูแลกันอย่างดีนะฮะไปมาหาสู่กันหากมีโอกาสแต่เมื่อเพื่อนจากไปแล้วเนี่ยนะนะอุดมการณ์หรือประวัติที่เพื่อนได้ทำไว้กับสังคมไทยเนี่ยเราจะต้องพยายามที่รื้อฟื้นนำมาพูดเป
็นประจำอย่าให้สังคมไทยนั้นลืมคนที่ชื่อวูดไซด์นิวยอร์กผมและอาจารย์เพียงดินเนี่ยจะเข้ามีส่วนเข้ามาดำเนินรายการนะฮะเพื่อให้รายการทางออกประเทศไทยหรือของอาจารย์ชูพงษ์เปลี่ยนระบอบเนี่ยดำเนินการต่อไปนะฮะเพื่ออย่างที่ผมได้เรียนไว้ในตอนแรกแล้วว่าเรามีหน้าที่ทำหน้าที่ชำแหละสันดานคนที่กล่าวหาคนที่มีความคิดต่างเป็นคนที่ไม่ดีนะฮะคือสังคมไทยเนี่ยคือถ้าใครคิดต่างเนี่ยคิดไม่เหมือนตัวเองเนี่ยคือสังคมแบบไทยๆจะสรุปว่าคนพวกนั้นเป็นคนไม่ดีนะฮะอันนี้ประเด็นที่มันเป็นวัฒนธรรมของคนไทยที่ติดกันมานานหลายทศวรรษนะฮะใครที่เห็นต่างคิดต่างแล้วก็โดยเฉพาะเห็นความจริงที่สันดานตัวเองได้กระทำกันไว้ว่าเอาเปรียบสังคมยังไงนะกดขี่ข่มเหงประชาชนอย่างไรละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างไรละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนอย่างไรรวบรัดเอาอำนาจเอาไว้แต่เพียงกลุ่มพวกพ้องตัวเองเอาไว้เพียงสถาบันตัวเองประชาชนอดอยากประชาชนไม่มีจะรับประทานเนี่ยไม่มีใครสนใจนะฮะขอเป็นเพียงขอให้กลุ่มพวกพ้องตัวเองเนี่ยได้รับผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นผมได้รับฟังอาจารย์ชูพงษ์พูดมาตั้งแต่ต้นวันนี้นะฮะผมบอกตามตรงว่ามันเป็นแก่นของความจริงมันเป็นแก่นของความรู้ที่หลายๆคนควรจะนำไปพิจารณาว่าการปฏิรูปกับการปฏิวัตินั้นต่างกันผมได้ยินว่าในขณะที่กปปส.เนี่ยที่เข้ามายึดกรุงเทพเนี่ยอยากให้มีการปฏิรูปการเมืองคำว่าปฏิรูปของคนพวกนั้นที่จะปฏิรูปหมายถึงอะไรแก่นของความต้องการของคนพวกนั้นคืออะไรปฏิรูปในที่นี้หมายถึงต้องการที่จะเรียกร้องอำนาจกลับคืนไปสู่กลุ่มของตัวเองนั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องการปฏิรูปนะฮะเมื่อสิ่งที่คนพวกนั้นต้องการปฏิรูปเนี่ยหมายถึงเขาต้องการปฏิรูปเพื่อให้ผลประโยชน์นั้นอยู่ในมือของพวกเขาเพียงลำพังเท่านั้นเขาไม่ได้มองถึงการปฏิรูปเพื่อประชาชนคนยากจนนะคำว่าปฏิรูปเนี่ยก็คือไม่ต้องการให้รัฐบาลที่ประชาชนเลือกเข้าไปแบบผูกขาดเลือกกี่ครั้งก็เป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเลือกกี่ครั้งก็เป็นรัฐบาลพรรคพลังประชาชนเลือกกี่ครั้งก็เป็นรัฐบาลพรรคไทยรักไทยนะคือหมายถึงโลโก้ที่ประชาชนยอมรับนั้นมันเป็นโลโก้ที่ประชาชนเขาเห็นว่าพรรคการเมืองพรรคนี้เข้ามาทำประโยชน์ให้ประชาชนจริงๆมันต่างกับพรรคการเมืองพรรคอื่นซึ่งเราจะเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์เองก็เคยมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เองก็มีโอกาสได้เป็นรัฐบาลถึงหลายสมัยซึ่งโอกาสพวกนั้นนะโอกาสที่นักการเมืองพวกนั้นมีนั้นก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมไทยในเชิงตรงกันข้ามกับสร้างความเดือดร้อนสร้างคดีความต่างๆคดีคอร์รัปชันต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นคดีปลส.หรือคดีสปก.ซึ่งคดีพวกนี้มันเป็นคดีที่อัยการนั้นนำส่งฟ้องแล้วแต่กระบวนการทางอำนาจของระบอบการปกครองในประเทศไทยนั้นสามารถที่จะปกป้องสามารถที่จะบิดเบียนสามารถที่จะช่วยเหลือพรรคการเมืองของพรรคที่ตัวเองต้องการได้นี่คือกลุ่มของอำนาจเพราะนั้นกลุ่มของอำนาจคือกลุ่มของใครกลุ่มของอำนาจก็คือกลุ่มของคนไทยที่เทิดทูนที่รักกันเหลือเกินนั่นแหละนั่นแหละคือกลุ่มของอำนาจเพราะว่ากลุ่มนั้นเนี่ยเป็นคนไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะแตะต้องคนกลุ่มนั้นได้ไม่สามารถที่วิจารณ์คนกลุ่มนั้นได้ไม่สามารถที่จะเอาเรื่องราวของคนกลุ่มนั้นมาวิเคราะห์ได้คนกลุ่มนั้นมีอำนาจมีกฎหมายปกป้องมีสื่อสารมวลชนดูแลมีวัฒนธรรมที่กลไกทางศาสนาคอยคุ้มครองและคอยคุ้มกันปกป้องดูแลว่าคนกลุ่มนั้นก็คือเทวดาท่านผู้ฟังครับในประเทศไทยมันมีเทวดากับมีประชาชนมันมีคนจนอยู่รวมกันสิ่งใดที่พวกเทวดาทำนั้นมันถูกหมดดีหมดแล้วก็จะต้องถูกต้องทุกเรื่องไม่มีประชาชนคนที่เป็นประชาชนไม่สามารถที่จะวิจารณ์เทวดาได้ไม่สามารถที่จะตำหนิเทวดาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ชูพงษ์พูดมาทั้งหมดนั้นมันเป็นแก่นแท้ของความจริงที่ท่านผู้ฟังจะต้องนำไปคิด
ว่าการที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่คิดจะไปปฏิรูปการปกครองในประเทศไทยหรือนักวิชาการหรือสนช.หรือสปช.ที่พยายามเข้าไปในสภานั้นผมถามว่ามันเข้าไปกี่ครั้งนับแต่14ตุลาคม2514เป็นต้นมาการเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันล้มลุกคุกคานมาตลอดเนื่องจากเราไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ถูกต้องปัญหาที่ถูกต้องมันคืออะไรการปฏิรูปการปกครองในประเทศไทยนั้นมันมีมาหลายยุคหลายสมัยแต่อำนาจของการปกครองนั้นก็ไม่ได้รับการแก้ไขให้มันตรงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นการปกครองในประเทศไทยไม่ว่าท่านจะเดินเข้าไปในสภาไปเลือกไปร่างรัฐธรรมนูญกันกี่รอบไม่ว่าท่านจะเลือกผู้นำทรงคนวุฒิไม่ว่าจะเป็นจบมาจากด็อกเตอร์ไม่ว่าจะมีร้อยวิษณุเครืองามหรือพันบวรศักดิ์อุวันโนคนพวกนี้มันก็มีความคิดเดิมก็คือเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อส่งเสริมให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีอำนาจอยู่เหนืออำนาจของประชาชนให้คุณเข้าไปเขียนอีกล้านรัฐธรรมนูญพันรัฐธรรมนูญอำนาจของพระมหากษัตริย์ก็ฉีกทิ้งได้ฉีกแล้วไม่มีความผิดอีกใครอยากฉีกพระมหากษัตริย์สามารถที่จะลงพระบรมาภิไธยว่าฉีกแล้วมีความชอบธรรมคือหมายความว่ามาเป็นโจรปล้นอำนาจของประชาชนและในหลวงบอกว่าเออมีความชอบธรรมกลายเป็นคนดีทันทีเลยชุบตัวโจรให้เป็นคนดีทันทีเลยและผลประโยชน์หลังจากที่ผลประโยชน์ที่โจรยึดอำนาจไปแล้วเวลานี้มันต่างกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมันต่างกันครับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งพอเขาจะมีสร้างโครงการรถไฟฟ้า 2.2 ล้านเนี่ยโอ้ยศาลตัดสินอุ้ยต้องไปทำถนนดินลูกรังให้มันหมดก่อนทำไมไอ้ศาลคนนี้ไม่ไปถามพ่อมคลองลาดมา70ปีทำไมไม่สร้างให้ดินลูกรังให้หมดก่อนทำไมไม่สร้างผลประโยชน์ให้ประชาชนได้กินดีอยู่ดีทำไมไม่สร้างสิ่งที่วิวัฒนาการทันสมัยให้กับคนในชาติทำไมไม่ไปถามพ่อมึงนี่คือศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้นะผมจะบอกให้ไอ้เรื่องการปฏิรูปเนี่ยมันจะปฏิรูปเพื่อผลประโยชน์ของพวกมันตราบใดที่คนพวกนี้นะเดินเข้าเดินออกสภาให้มีล้านรัฐธรรมนูญให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือจะเปลี่ยนรัฐบาลไม่รู้กี่รัฐบาลหรือจะเอารัฐบาลของตัวเองหรือจะเอารัฐบาลของประชาชนเลือกไปนะถ้าตราบใดที่อำนาจยังอยู่ที่พระมหากษัตริย์การปกครองในประเทศไทยไม่ใช่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมันเป็นการปกครองของคนเดียวที่สามารถสั่งอะไรก็ได้เมื่อคนเดียวมีอำนาจที่สุดในประเทศไทยเหล่าบรรดาคนชั่วคนเลวคนเหี้ยทั้งหลายก็วิ่งไปอิงอำนาจกับคนคนนั้นน่ะเพราะใครอยู่ใกล้คนคนนั้นแล้วปลอดภัยใครอยู่ใกล้คนคนนั้นแล้วได้รับเกียรติยศได้รับการร้องขานจากสังคมว่าเป็นคนดีเพราะอยู่ใกล้สถาบันก็คือใครสรุปว่าใครคนไหนรักในหลวงคนนั้นกลายเป็นคนดีหมดคนไหนวิจารณ์ในหลวงคนนั้นเป็นกลายเป็นคนชั่วหมดคือคนประเทศนี้เขาไม่แยกแยะครับเขาไม่แยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วเขาไม่เคยแยกแยะเขามองว่าคนไหนรักในหลวงคนนั้นคนดีหมดคนไหนวิจารณ์ในหลวงคนนั้นเป็นคนเลวหมดทั้งที่เรื่องวิจารณ์เนี่ยผมถามว่าการวิจารณ์ที่เราต่อสู้กันมาพวกเราต่อสู้กันมาเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะมีคนจากไปเสียชีวิตไปแต่อุดมการณ์การต่อสู้ของพวกเราก็ยังคงอยู่เพราะมันมีใครตอบได้ว่าสิ่งที่เราพูดออกไปนั้นมันกลับกลายเป็นว่ามันมีผลกลับคืนมาว่ากลายเป็นคนไม่ดีทั้งที่พวกเราเนี่ยพยายามที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องความยุติธรรมความถูกต้องว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณร่างกันมาร้อยครั้งรัฐธรรมนูญที่คุณร่างมากี่ครั้งเดินเข้าเดินออกสภาและคุณก็ฉีกทิ้งกันมันไม่ใช่เกิดจากประชาชนมันเกิดจากพวกคุณทั้งนั้นเลยมันมาจากพวกคุณทั้งนั้นเลยพวกคุณร่างกันแล้วและคุณก็ฉีกกันเองเมื่อพวกคุณทำแบบนี้เนี่ยการแก้ปัญหามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรให้คุณมีอีกล้านรัฐธรรมนูญในอนาคตถ้าอำนาจยังตกอยู่ที่พระมหากษัตริย์แต่เพียงผู้เดียวเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ประชาชนกระบวนการพระมหากษัตริย์เมื่อมีอำนาจแล้วเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือของพระมหากษัตริย์มันเกิดขึ้นมากมายองค์กรอิสระก็เป็นเครื่องมือของส
ถาบันพระมหากษัตริย์เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นประกอบด้วยมันมีทั้งองค์กรมนตรีมันมีทั้งนักการเมืองที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมันมีทั้งสื่อสารมวลชนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันคนพวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยทำงานเป็นทีมเป็นทีมเวิร์กมันเป็นทีมเวิร์กทีมเวิร์กที่กำลังพูดหมายถึงทีมเวิร์กที่ใช้อำนาจแบบผิดสามารถทำอะไรก็ได้จากผิดเป็นถูกจากถูกเป็นผิดจากกลั่นแกล้งใครก็ได้เมื่อมีองค์กรอิสระมีศาลของคนกลุ่มนี้สถาบันนี่ศาลสถาบันกษัตริย์สถาบันกษัตริย์ก็เป็นผู้แต่งตั้งขึ้นมาทับแบบไหนแต่งตั้งขึ้นมาให้ทำงานแบบตามใจตัวเองเพราะตัวเองมีอำนาจศาลคนไหนไม่ตัดสินตามใจตัวเองถูกย้ายไปศาลคนไหนทำความดีความชอบจากศาลกลายเป็นองคมนตรีเลยดูสิประเทศนี้เป็นงั้นคนไหนทำความดีความชอบได้แต่งตั้งเลื่อนไปเป็นองคมนตรีนายรัฐมนตรีเป็นองคมนตรีหนึ่งในทหารที่เข้ามายึดอำนาจพลอากาศเอกพลอากาศเอกชลิตพุทธาวรได้เป็นองคมนตรีคนพวกนี้มันอยู่ในสถาบันที่มีอำนาจเดียวกันมันสมรู้ร่วมคิดกันผมถามว่าไอ้คนพวกนี้เนี่ยมันเป็นคนกลุ่มเดียวกันมันมีอำนาจเหมือนกันเมื่อรัฐธรรมนูญเนี่ยให้อำนาจสถาบันกษัตริย์คนพวกนี้มันอยู่ในภายแวดวงพระมหากษัตริย์มันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้พระมหากษัตริย์ที่จะทำลายความยุติธรรมได้เพราะงั้นจะให้ปฏิรูปไปร้อยครั้งเนี่ยจะเอาใครมาปฏิรูปเปลี่ยนตรงนั้นดิเอาวิธีการเลือกนายกแบบนี้ดิเอาวิธีแบบนั้นจะเอาวิธีไหนถ้าตราบใดที่มีพระมหากษัตริย์ตราบนั้นมันก็ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยเพราะอำนาจมันตกที่สถาบันพระมหากษัตริย์ประชาชนเลือกเข้าไปรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนนั้นมันก็เป็นรัฐบาลที่ไปหลอกลวงชาวโลกเขาว่านี่คือรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยนะที่จริงความจริงแล้วมันไม่ใช่รัฐบาลเลือกเข้าไปแล้วถูกเลือกเข้าไปแล้วบริหารประเทศเข้าไปแล้วเนี่ยเขาไปบริหารประเทศต้องตามใจสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้บริหารประเทศเอาใจประชาชนหรอกรัฐบาลทุกรัฐบาลเนี่ยถ้าจะทำตามใจประชาชนจะสร้างรถไฟฟ้า 2.2 ล้านขึ้นมาเนี่ยคนสถาบันพระมหากษัตริย์เครื่องมือพระมหากษัตริย์เครื่องไม้เครื่องมือสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างศาลออกมาตัดสินเลยว่าไม่เหมาะที่จะสร้างควรจะสร้างถนนดินลูกรังให้หมดเรียบร้อยซะก่อนนี่คือสิ่งที่ศาลวิจัยออกมาแบบมันไร้เดียงสาคือถ้าศาลในประเทศที่สากลเขาไม่กล้าที่วิจารณ์หรือวิเคราะห์ออกมาแบบนั้นในการตัดสินคดีไม่ให้มีการสร้างทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมันสามารถทำลายความถูกต้องความยุติธรรมทำลายผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเช่นโครงการดีๆเนี่ยทำลายได้หมดถ้าพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่มีเจตนาที่จะส่งเสริมหรืออนุมัติหรือเห็นดีเห็นงามด้วยเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยจะมีถนนดินลูกรังหรือถนนดีๆเนี่ยมันมาจากสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนั้นมันมาจากความคิดของสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนั้นมันมาจากความคิดของพระมหากษัตริย์ถ้าเขารักชาติถ้าเขาเห็นประโยชน์แก่ประชาชนจริงคนพวกนี้ต้องมีการเอื้ออาทรต่อประชาชนคนพวกนี้ต้องมีความคิดทันสมัยแบบสากลคนพวกนี้ต้องมีการเปิดใจกว้างให้ประชาชนของคนในชาตินั้นได้มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันคนพวกนี้ต้องเปิดโอกาสให้คนในชาตินั้นสามารถที่จะทำมาหากินแบบเท่าเทียมกันไม่ได้ไปให้โอกาสของพ่อค้านายทุนทำกำไรแบบผูกขาดอย่างทุกวันนี้คนพวกนี้มีอำนาจทุกอย่างเพราะฉะนั้นตราบใดที่จะมีการปฏิรูปโดยที่ยังมีสถาบันพระมหากษัตริย์ผมบอกตามตรงว่าประเทศไทยมันก็เป็นอย่างนี้อยู่ทั้งค่ำอ่ะ
ให้จะอยากจะมีเลือกตั้งกี่ครั้งพรรคการเมืองพรรคใหม่หน้าใหม่เข้าไปเดินเข้าไปมันก็มีพฤติกรรมหรือการปกครองแบบนี้อยู่วันยังค่ำอ่ะเพราะกลไกทางอำนาจมันยังคงอยู่มันมีถ้ารัฐบาลที่ประชาชนเลือกเข้าไปแบบประชาธิปไตยมันก็สร้างกลไกสร้างม็อบขึ้นมาก่อกวนเหมือนเดิมอีกมันก็สร้างม็อบขึ้นมาก่อกวนเพื่อให้สร้างความวุ่นวายและเอาทหารมายึดอำนาจอีกนี่คืออำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์กลไกความสกปรกมันยังก็เกิดขึ้นมาเมื่อกลไกความสกปรกเกิดขึ้นความล้มเหลวทางการเมืองก็ยังคงอยู่แบบทุกวันนี้เพราะอำนาจมันไม่ได้อยู่ที่ประชาชนอำนาจมันไม่ได้อยู่ที่ตัวกฎหมายถ้าตัวกฎหมายมีอำนาจจริงๆกษัตริย์อยู่ภายใต้กฎหมายลำพังกษัตริย์เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเซ็นลงพระบรมาภิไธยได้ลงพระบรมาภิไธยก็กลายเป็นกบฏทันทีเลยถ้ากษัตริย์อยู่ภายใต้กฎหมายแต่ปัจจุบันนี้กษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายทำอะไรก็ได้ทำผิดก็ถูกหมดเพราะมีกฎหมายให้บังคับให้คนในชาติรักนี่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเพราะนั้นการที่อาจารย์ชูพงษ์ได้เล่าได้พูดมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังวันนี้นะมันเป็นแก่นแท้ของความจริงครับแก่นแท้ของความจริงก็คือตราบใดที่คนไทยที่หรือนักการเมืองนักวิชาการที่ปฏิรูปเนี่ยคุณปฏิรูปแล้วคุณไม่คิดจะแก้ไขปัญหาเนี่ยปัญหาที่แท้จริงคือสถาบันกษัตริย์เนี่ยที่ทำลายอำนาจทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองไปในทิศทางที่ดีขึ้นมาได้มันไม่มีทางที่จะมีระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเพราะอำนาจกษัตริย์นั้นเป็นผู้ที่ทำลายอำนาจของความถูกต้องก่อนที่ผมจะสรุปตรงนี้นะครับผมต้องขอบคุณอาจารย์ชูพงษ์ที่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นที่มันตรงใจผมเหลือเกินว่าให้ปฏิรูปยังไงเนี่ยมันก็ปฏิรูปไม่ได้ถ้าตราบใดที่พระมหากษัตริย์ยังมีอำนาจอยู่ปฏิรูปสิ่งที่ปฏิรูปมันก็เป็นสิ่งที่ปฏิรูปแบบตามใจคนที่อยากได้อำนาจตามใจคนที่อยากต้องการได้ผลประโยชน์ตามใจคนที่อยากจะเข้ามามีส่วนในการเป็นรัฐบาลได้มีส่วนในการบริหารประเทศแบบผิดหลักวิธีการแบบสากลโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์หนุนหลังนี่วิธีการที่เขาต้องการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอำนาจมันก็ยังคงอยู่ที่พระมหากษัตริย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเรียนเชิญท่านด็อกเตอร์จารุวงศ์ขึ้นมาวิเคราะห์การเมืองวันนี้เนี่ยผมต้องสรุปให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสั้นๆว่าอาจารย์ชูพงษ์พูดได้ตรงประเด็นมานะถ้าคิดจะปฏิรูปมันต้องปฏิรูปที่สถาบันกษัตริย์ก่อนปฏิรูปอย่างอื่นเอากษัตริย์เนี่ยลงมาอยู่ใต้กฎหมายก่อนถ้ากษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายรับรองว่าประเทศไทยไม่มีทางที่จะปฏิรูปครับนะก็อาจารย์พิงดินก็รับไมค์ต่อไปเพราะว่าวันนี้ผู้จัดเรามีผู้จัดถึง2คนนะเรามีผู้เข้ามาดำเนินรายการแล้วก็เป็นวิทยากรให้เราอีก2ท่านนะอาจารย์ชูพงษ์ขอบคุณมากครับประเด็นท่านวันนี้มันตรงใจผมเหลือเกินแล้วมันเข้าทางผมนะผมได้พูดยาวเลยวันนี้นะเชิญอาจารย์พิงดินครับเชิญครับครับขอบคุณครับพี่เลยครับก็อาจจะฉุกละหุกนะครับจริงๆมีเรื่องนะครับถ้าสมมุติเสียงไปที่หน้ามหาวิทยาลัยประชาชนหน้าที่หน้านปช USA นะครับเมื่อกี้เนี่ยเกิดเหตุว่าพยายามจะส่งสัญญาณถ่ายทอดสดออกไปนะครับแต่ว่าไม่ออกนะครับก็นะให้พี่โรสจุดธูปบอกพี่วูดไซด์นะครับปรากฏว่าสตรีมมิ่งก็จะไปแต่ว่าไปขาดหายก็ไม่เป็นไรครับอุปสรรคทางเทคนิคเป็นเรื่องเล็กน้อยเราก็มีแบ็กอัพนะครับตอนนี้เราอัดเป็นเสียงอยู่นะครับเป็นภาพวิดีโอด้วยนะครับแต่ว่าเสียงทั้งหมดที่เราพูดกันนั้นอัดเอาไว้นะครับพี่น้องนปช USA นะครับยังไงพี่น้องไม่ได้พลาดเหตุการณ์สำคัญครั้งนี้นะครับที่เราจัดรายการสดเป็นเกียรติให้พี่วูดไซด์แล้วก็ยังมีภาพมีเสียงด้วยนะครับก็ประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนระบอบซึ่งอาจารย์ชูพงษ์และพี่วูดไซด์ได้ทำงานร่วมกันมานะครับ
วันนี้นะครับก็มาถึงจุดที่บทสรุปว่าทางฝั่งของเผด็จการนั้นพยายามจะกระชับระบอบแต่ขณะเดียวกันนะครับฝ่ายประชาธิปไตยเราเองนั้นนะครับก็ไม่ได้ท้อถอยเราจะต่อสู้กันต่อไปปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือว่าองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนั้นนะครับวันนี้ได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาแล้ววันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีตรงที่ว่าคนที่มาร่วมงานของพี่บุตรไซส์แล้วก็ได้ปรารถนาตัวเองว่าจะเป็นพลังคนรุ่นใหม่มาร่วมสู้กันนะครับเป็นบุตรชายของท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับก็วันนี้คงจะพูดในนามของตัวแทนองค์การเสรีไทยนะครับในนามของท่านจารุพงษ์ด้วยทิศทางการต่อสู้วันนี้เมื่อชัดเจนว่าจะต้องเปลี่ยนระบอบรู้ว่าระบอบมันชั่วช้าชั่วร้ายและต้องเปลี่ยนเพียงเอกย้ำว่าระบอบตรงนี้ก็คืออำนาจของกษัตริย์นะครับเพราะนั้นก็ต้องล้มอำนาจของกษัตริย์ระบบกษัตริย์แล้วก็เครือข่ายอำนาจและผลประโยชน์ของกษัตริย์แต่จะล้มอย่างไรจะทำอย่างไรคำตอบนี้พี่น้องคงอยากจะฟังจากเสียงของดร.หนุ่มนะครับดร.จารุวงศ์เรืองสุวรรณครับดร.ครับเชิญครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการนปช. USA แล้วก็พี่น้องทั้งในประเทศไทยและก็ต่างประเทศทั่วโลกนะครับที่มีจิตใจรักในระบอบประชาธิปไตยนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้รับฟังความคิดเห็นจากทางท่านนักวิชาการนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนนักต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยนะครับเป็นที่สรุปเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับสถานการณ์ความอยุติธรรมแล้วก็ความพิกลพิการในระบอบการปกครองของประเทศไทยที่พยายามจะหลอกลวงชาวโลกแล้วก็หลอกลวงประชาชนคนไทยด้วยกันเองว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีการปกครองอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนะครับวันนี้เราก็ชัดเจนกับโครงสร้างต่างๆแล้วก็ผลการกระทำของกลุ่มเผด็จการที่ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในทุกๆภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมหรือว่าการเมืองในส่วนของตัวผมเองเนี่ยนะฮะแล้วก็องค์กรเสรีไทยเนี่ยเราเนี่ยที่ประกาศตัวออกมาเป็นองค์กรเสรีไทยเพราะเราไม่สามารถที่จะยอมรับได้กับอำนาจเผด็จการในทุกๆรูปแบบเราไม่สามารถที่จะยอมรับได้กับความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าในสังคมไทยเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งครับพี่น้องครับที่จะต้องออกมาประกาศจุดยืนในการต่อสู้เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งอำนาจสูงสุดเป็นของพี่น้องประชาชนคนไทยและประเทศไทยจะต้องมีระบอบการปกครองภายใต้ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงและความเป็นประชาธิปไตยที่ไม่ได้หลอกลวงพี่น้องประชาชนคนในชาติวันนี้นี่นักวิชาการมากมายนะครับนักวิเคราะห์มากมายได้วิเคราะห์สังคมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันนะครับซึ่งความชัดเจนเหล่านั้นเนี่ยมันก็ถูกฟ้องด้วยประวัติศาสตร์ความเป็นไปต่างๆสำหรับผู้ที่ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ชาติบ้านเมืองมาจากอดีตสู่ปัจจุบันท่านก็จะเห็นได้ว่ากระบวนการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่2475เนี่ยมันมีทิศทางที่ขยับให้ความเป็นเผด็จการนั้นกระชับอำนาจของตนเองมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้ววันนี้นะครับอำนาจเผด็จการนั้นมันถึงจุดสูงสุดของมันแล้วนะครับในการที่จัดการกับระบอบประชาธิปไตยทำลายล้างความเป็นประชาธิปไตยให้หมดไปจากแผ่นดินไทยนะครับความจอมปลอมเหล่านี้นะครับวันนี้มันส่งผลกระทบออกมาที่เศรษฐกิจเป็นตัวดัชนีชี้วัดที่สำคัญที่สุดนะครับเราในฐานะพี่น้องประชาชนคนไทยเพื่อนร่วมชาติเราจะยอมให้มีความอยุติธรรมกดขี่ข่มเหงและก็ความไม่เป็นธรรมในสังคมรวมถึงเรื่องการปกครองที่พิกลพิการผิดเพี้ยนอย่างนี้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองของเราหรือเราจะยินยอมให้พี่น้องประชาให้พี่น้องประชาชนคนไทย60กว่าล้านคนอยู่ภายใต้กระบวนการการปกครองที่เอาเปรียบขูดรีดแล้วก็ไม่เป็นธรรมอย่างนี้หรือกับคนที่อายุมากผมต้องบอกว่าคนสูงอายุเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์หรือไม่ดีนะฮะแต่คนกลุ่มหนึ่งที่กำลังจะตายจากโลกนี้ไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ทำลายล้างแล้วก็ทิ้งมรดกอันอัปยศอดสูให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยคนรุ่นใหม่เยาวชนที่เขากำเนิดเกิดมาเนี่ยวันนี้ผมมองไม่เห็นอนาคตของประเทศชาติประชาชน
นะครับเราเอาตัวตนของเรานี่ไปผูกติดไว้กับอะไรเอาความเป็นชาติไปผูกติดไว้กับอะไรสัญลักษณ์ของความเป็นชาติคือความอุดมสมบูรณ์ความสมบูรณ์พูนสุขความสุขสงบนะครับมีเสถียรภาพมั่นคงของพี่น้องประชาชนวันนี้พี่น้องคนไทยเรายังไม่ตระหนักถึงเราไปคิดว่าสัญลักษณ์ของความเป็นชาติคืออะไรครับคือธงชาติไทยธงชาติไทยหรือมันไม่ใช่นะครับวันนี้เนี่ยความลำบากความยากจนเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มพี่น้องที่เป็นเกษตรกรผู้ใช้แรงงานนะครับพี่น้องที่เป็นรากฐานส่วนใหญ่ซึ่งเป็นคนยากจนของสังคมเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนแล้วก็รุนแรงรวดเร็วมากนะครับนับตั้งแต่มีการปฏิวัติมีการรัฐประหาร22พฤษภาคมที่ผ่านมามีการกดขี่สิทธิเสรีภาพของพี่น้องสื่อมวลชนนะครับมีการทำลายล้างพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันที่มีความคิดเห็นแตกต่างนะครับอำนาจเผด็จการวันนี้มันไม่ได้มาอยู่ในรูปแบบของสถาบันที่เป็นสถาบันชั้นนำของสังคมไทยเพียงอย่างเดียวนะครับเราจะเห็นได้จากอำนาจเผด็จการทหารที่เกาะกลุ่มสังคมไทยอาศัยสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมาเป็นตัวสร้างผลประโยชน์ให้กับตนเองครั้งแล้วครั้งเล่าการปฏิวัติครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์เป็นต้นมาเนี่ยเราเห็นชัดเจนครับว่าสถาบันทหารเนี่ยมีผลประโยชน์โดยตรงนะครับวันนี้เนี่ยงบประมาณที่จะใช้บริหารราชการแผ่นดินจาก 2.2 ล้านล้านในรัฐบาลของพี่น้องประชาชนรัฐบาลที่มีความเป็นประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะครับถูกฉีกถูกทำลายล้างลงนะครับงบประมาณที่ถูกดึงออกมาในการพิจารณาปี2559เนี่ยนะครับปีใหม่เนี่ย 3.3 ล้านล้านนะครับมาจากฝ่ายเผด็จการทหารแล้วทำไมเราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะกำหนดชะตาชีวิตของเราไม่มีสิทธิ์ในการที่เราจะเลือกสิ่งดีๆให้กับประเทศชาติอย่างเรื่องโครงการรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับจากรถไฟความเร็วสูงมาสู่รถไฟความเร็วต่ำนะครับแต่งบประมาณสูงขึ้นตรงนี้เนี่ยเป็นข้อชี้ชัดให้เห็นแล้วว่ารัฐบาลเผด็จการทหารนั้นมีนอกมีในนะครับมีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับกับบริษัทที่ขายรถไฟมีค่าคอมมิชชั่นแน่นอนครับวันนี้งบประมาณที่เราจ่ายแพงกว่าแต่เรากลับได้ของที่สเปคต่ำกว่านี่เป็นคำถามที่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนต้องตั้งให้กับรัฐบาลเผด็จการทหารที่ครอบคลุมประเทศชาติอยู่ตอนนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะเลือกผู้นำของตนเองไหมคุณเป็นรัฐบาลคุณอ้างตนว่าคุณเป็นรัฐบาลเผด็จการที่เข้ามาปฏิรูปคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะอนุมัติโครงการที่จะต้องวางรากฐานไปในอนาคตอีก 40-50 ปีข้างหน้าโครงการที่ใช้งบประมาณมหาศาลโครงการที่ใช้ภาษีของพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับมาจัดการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณเหล่านั้นโดยที่คุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนนะครับนั่นเป็นมารยาทที่ไม่ควรจะทำอย่างยิ่งไม่ว่าคุณจะอ้างตนเข้ามาเป็นรัฐบาลด้วยเหตุผลกลใดนะครับคุณต้องพิจารณาตัวเองวันนี้นะครับผมก็มีโอกาสได้เข้ามาในรายการของพี่วุฒิไซนะครับก็ขอประวรณาตัวนะครับว่าในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับเป็นผู้ที่ร่วมกันต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยผมอยากให้พี่น้องประชาชนนะครับลุกขึ้นมาแล้วก็มองเห็นผลประโยชน์ของประเทศชาติมองความเข้าใจว่าประชาชนนะครับประชาชนเนี่ยคืออำนาจสูงสุดของประเทศนะครับประชาชนเนี่ยคือหัวใจสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมเราไม่สามารถที่จะรอให้ใครคนใดคนหนึ่งกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือว่าสถาบันใดสถาบันหนึ่งมาหยิบยื่นความเป็นประชาธิปไตยให้กับเรา